สวัสดีครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับสำหรับการเกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราจะมีโปรแกรมลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม F นะครับด้วยการพบกับทีมชาติอิรักในวันที่8กันยายนนี้ครับและวันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะครับภายใต้การคุมทัพของโคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับด้านหลังผมนะครับตอนนี้ครับนักเตะทั้ง23คนนะครับลงฝึกซ้อมตามปกตินะครับตามโปรแกรมในวันนี้นะครับซึ่งโคสิโก้นะฮะก็ได้นักเตะทั้งหมดทั้ง23คนนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับทุกคนพร้อมในการฝึกซ้อมในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ครับโปรแกรมการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยนะครับโคสิโก้กำลังติวเข้มนะครับให้กับลูกทีมอยู่นะครับซึ่งหลักๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของเกมรุกนะครับที่เตรียมจะใช้งานพบกับอิรักนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะจะมีเรื่องของการเข้าทำด้วยนะครับที่คงจะเน้นหนักเป็นพิเศษเลยสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับเพราะว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้3คะแนนจากอิรักนะครับอ๋อต้องไปโฟกัสถึงมือใช่ไหมนี่ไง